ับแฟนหมัดมวยทุกท่านรองก็สารคามอยู่ที่ค่ายสิทธิ์แก้วประพลครับวันนี้มาดูขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลเจอกล้าศึกเพชรจินดาครับก็เช้าก็ตื่นวิ่งครับวิ่ง15โลครับแล้วก็มาเล่นเวทเป็นกำท้องครับไตบริหารครับตอนเย็นก็วิ่งวัน10โลครับแล้วมาเตะสอบเตะเป้าปั้มก็แข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเน้นแข้งซ้ายครับเทรนเนอร์มีพิทักษ์ชัยลูกพระบาทแล้วก็อัธชัยสิแก้วบนครับผู้ซ้อมคู่ปั้มครับยอดขุนพลแล้วก็ขุนพลน้อยครับมีฝรั่งช่วยปั้มตัวใหญ่ช่วยปั้มไฟล์ล่าสุดก็ไปชกต่างประเทศมาครับชนะคะแนนครับก็2ไฟล์หลังก็ชนะ2ไฟล์เลยชกเวทไหนครับ126ปอนด์ครับก็เป็นเวทปล่อยครับปกติผมชก123ครับมั่นใจยังไงครับก็มั่นใจครับซ้อมดีร่างกายดีครับเอาอะไรไปชนะกล้าศึกครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับคู่ชกเดินเข้ามาเตะต่อยมีเข่าเนี่ยเราจะแก้ได้ไหมแก้ตามสถานการณ์บนเวทีครับแก้หลายรูปแบบครับก็ฝากพี่น้องชาวชัยภูมิครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันอาทิตย์นี้คู่เอกช่อง7สีครับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลทำเต็มที่ครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางคุณเดี่ยวสิทธิ์แก้วประพลครับสวัสดีครับพี่ครับก็หนักใจตรงเวทน้ำหนักนะครับแต่ว่าเด็กเราก็ทำน้ำหนักมาแล้วแล้วก็ซ้อมมาเต็มที่แล้วเราเป็นรองเขาเยอะครับฝากFC ทุกท่านนะครับไฟนี้นี่เจอกระดูกเลยนะครับชิ้นโตเลยเพราะว่าทั้งเวทน้ำหนักและรูปร่างนี่เราไปลองเขาหมดแต่เราก็สู้ครับเราทำมาสู้ครับแน่นอนครับไม่ดีไม่ปล่อยออกไปครับพี่เดียวบอกว่าไม่ดีไม่ปล่อยออกไปครับแล้วก็คุณถึงน้อยเองก็บอกว่ามั่นใจแข้งซ้ายพญาแลผ่านไปได้แน่นอนแต่ต้องติดตามครับผู้เอกเจ็ดสีอาทิตย์นี้ครับ